เดี๋ยวเดี๋ยววันนี้วันนี้วันนี้เดวันี๋นี้ยวอย่าดื้ออย่าดื้ออย่าดื้ออันนี้ตามมาเข้ามาเข้ามาเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งรอแป๊บหนึ่งนี่ไปอยู่ข้างในเนี่ยที่โซฟาเดินตรงไปซ้ายมือพี่จะแทงหนูใช่ไหมพี่ไม่แทงพี่ไม่เสียแทงทำไมอ่ะอ้าวอย่าเรียกคนไปคุยด้วยอย่าเรียกคนไปคุยด้วยเอ๊ะเอามาคุยคือข้างนอกหน่อยดิแกย้อนอยู่เนี่ยไปออกไม่ได้มึงปิดประตูเข้ามาเข้ามามึงล็อกดิเดี๋ยวเพิ่งกูล็อกก่อนโอเคล็อกแล้วเฮ้ยกูเองกูเองน้ำล็อกไม่ได้วะเฮ้ยล็อกแล้วยี่เอ็ดยี่เอ็ดเดี๋ยวกูเอาข้าวกินก่อนสี่สองมาร์คค่ะรอก่อนนะเดี๋ยวเอาข้าวกินก่อนหนูหนูเรียกอะไรหนูหนึ่งหนึ่งศูนย์อืมกินข้าวก่อนทำไมต้องพวกพี่ไม่ใจร้ายหรอกหนูข้าวเต็มหนูจะบอกไหมเพราะเป็นใครมันชูสามนิ้วยังไงอ่ะหนูไม่รู้จริงๆโกหกอยู่ไหนต้องเอาไว้สำรวจเห็นไอ้เหี้ยฮัลโหลแล้วได้ยินไหมพูดได้พูดได้กดพูดได้ได้ยินครับนี่คุณเอาจริงคุณไม่ต้องกลัวเลยนะเว้ยเฮ้ยใครเข้ามาแค่นี้สามคนหนูไม่ได้กลัวแต่หนูไม่รู้คุณจำได้ทุกอย่างทรงผมเสียงจะไม่รู้ได้ยังไงก็หนูไม่รู้จักเขาไงอยู่แก๊งไหนผมว่าคนรู้หนูไม่รู้หนูต้องจำได้สักคนแหละไอ้สองคนนั้นน่ะมันมีสองคนที่คุยกันน่ะโอ้โหหนูไม่รู้จริงโกหกเป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้หนูไม่ได้โกหกหนูไม่ได้โกหกผมจะให้คุณพูดจนกว่าแบบว่าคุณจะอยู่เนี้ยคุณสลบผมก็ชุบขึ้นมาแล้วโปะแล้วก็คุมทุกอย่างเหมือนเดิมวนไปผมว่าทั้งวันมันคงทั้งวันแหละเอาเลยโอเคไอ้ผมอย่าท้าทายนะอย่าท้าทายหนูไม่ได้ท้าทายเลยหนูไม่รู้จริงๆเอาอย่างงี้เอาพี่คุยดีๆอ่ะบอกพี่พี่จะไม่บอกคนอื่นเอารู้กัน3คนคุณจะซวยยังไงผมไม่ซวยหรอกใช่ไม่ใช่หนูหนูไม่กลัวหนูซวยแต่หนูไม่ปากแข็งถ้าหนูปากแข็งหนูจะบอกพี่ทำไมถูกป่ะหนูปล่อยให้เขาเข้าฟรีดีกว่าถูกป่ะแต่หนูนั่นพูดว่าหนูไม่บอกไงก็หนูไม่รู้แสดงว่าหนูหลุดมา1คำใช่ถ้าเราไม่พูดไม่บอกไม่บอกถ้าเราไม่พูดไม่บอกมันก็จะคนไม่รู้ก็คือจะพูดว่าพี่ฟังหนูนะจะพูดประโยคนี้เดี๋ยวฟังก่อนถ้าคนไม่รู้จริงๆอ่ะจะพูดแต่หนูจำไม่ได้ว่ะพี่อะไรประมาณเนี้ยไม่จะพูดว่าใครไม่รู้เขาคุยกันใช่ประมาณนี้แล้วหนูวันนั้นพูดว่าแต่หนูไม่บอกพี่นะไม่ประโยคนี้แสดงว่าหนูรู้เนี่ยหนูบอกคร่าวๆให้แล้วหนูถ้าคร่าวๆเนี่ยคร่าวๆเพราะว่ามันไม่ต้องคร่าวๆมันเจาะจงก็เลยก็ได้เพราะว่าคุณรู้เต็มเนี่ยแต่กูแค่บอกแค่คร่าวๆไงถ้าพิงปิดบังคุณไม่ซวยหรอกไม่ซวยหรอกว่าเออจะเก็บรางวัลนำจับนะครับบอกหนูบอกคร่าวๆผมให้ล่าสัตว์ฟรีอาทิตย์นึงแต่หนูกลัวเขามาแทงหนูจะพูดไหมผมให้อาทิตย์นึงหนูพูดแล้วอย่าท่านะหนูเอางี้ดีกว่าถ้าพูดผมพร้อมโคเวอร์แค่นั้นผมโปรเทคแค่นั้นผมโปรเทคให้หนูสาบานหนูไม่รู้ที่คุณยังพูดอยู่เลยว่าผมยังคุยอยู่เลยว่าที่กลัวโดนแทงอ่ะเมื่อกี้ก็ไม่กลัวพูดเลยว่าไม่ก็บอกไปแล้วนะผมเหลืองหนูไม่เห็นอะไรเลยพี่ทำอะไรเนี่ยคุณยังพูดเลยเมื่อกี้คุณบอกว่าอย่าโดนแทงเนี่ยเห็นไหมคุณคือแบบคุณพูดได้ไหมแต่ในหนูบอกหนูบอกไปแล้วว่าผมเหลืองดับเบิ้ลทีผมไม่รู้ว่าเขาอยู่แก๊งไหนมันมีตั้งหลายคนคุณรู้อยู่แล้วว่าเป็นใครคุณพูดแบบนี้คุณจะบอกว่าคุณกลัวโดนแทงแสดงว่าเขาก็มีมีดนั่นแหละคุณอยากรอก็เขามีแก๊งอ่ะเห็นไหมคุณรู้เขาก็ผมคุณกลัวแก๊งไหนดีกว่าเออแทนดีกว่าก็กลัวพวกคุณครับแต่หนูไม่รู้ว่าคือใครไอพี่เพิ่มให้แก๊งไหนแล้วแก๊งไหนพี่เพิ่มให้พี่เพิ่มให้ถ้าหนูพูดพี่จะบอกว่าหนูเองหนูไม่รู้จริงๆ
ชัวร์เลยชัวร์เลยชัวร์เลยไอ้คนที่ทิ้งไปแน่เลยไม่ใช่ปกป้องมันทำไมไม่ใช่ไม่ใช่คนที่ทิ้งหนูคนที่ทิ้งหนูเขาไม่ชอบล่าสัตว์เก่งใหญ่เหรอหนูไม่รู้ครับเขาอยู่แก๊งไหนคุณบอกคุณบอกว่าเขามีแก๊งอ่ะเขาอยู่แก๊งไหนแค่นั้นแหละแค่บอกแก๊งมาโอ้โหก็เขาไปเยอะขนาดนั้นน่ะแก๊งไหนครับอันเขาไม่ได้ใส่ชุดแก๊ง BC BC คือแก๊งอะไรอ่ะฟ้าเป็นน้ำเงินอ่ะใช่ทำไม่รู้จักก็ไม่ใช่คาเมลอนใช่หนูไม่รู้จักเลยไซยาไนด์เอาเราตรงที่หนูบอกไปคือหนูรู้จักแต่แลนเหลือง BG กับเบดลี่ถ้าหนูไม่พูดหนูก็ยืนอยู่อย่างเงี้ยแหละโอเคยืนให้เมื่อยไปเลยยืนให้น้องโป่งไปเลยพี่ก๊อตพูดอยู่เดี๋ยวมาโป่งเขามาแทงเขามาเป็นแก๊งอ่ะเขาใส่โอ้โหนั้นตีมเขาใส่ชุดอะเขาใส่ชุดอะไรนะเขาใส่ชุดอะไรวันนั้นที่พี่ไล่หนูไปเปลี่ยนชุดคือตีมดำปอกแขนหนามเขาใส่ชุดอะไรเขาใส่สีดำเขามาเป็นแก๊งยังไงอ่ะโอเวอร์ใช่โอเวอร์ยังไม่จ่ายยังไม่เคยจ่ายเลยยังไงนะไม่กลัวเลยถ้าเป็นจริงมีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นนี่ถ้าหนูไม่รู้หนึ่งก็คือคุณโหลดแป๊บคุณรู้แต่คุณไม่บอกคุณรู้อะคุณหนูไม่รู้พี่หนูไม่รู้จริงๆหนูรู้จริงๆสาบานหนูรู้หนูพูดคุณพูดเองเมื่อกี้ว่าเขามีแก๊งจริงก็เขามีแก๊งทำไมถึงพูดว่าเขามีแก๊งอ่ะผมถามว่าทำไมถึงพูดว่าเขามีแก๊งโอ้โหขับรถกันขนาดนั้นเขามาเป็นเขามาหลายคนเหรอใช่เอางี้ดีกว่าเสื้อสีดำเนี่ยที่คุณบอกว่าสีดำแขนตั้งแขนยาวมีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นแขนฮูดไหมเสื้อชุดฮูดไหมไม่ใช่เดี๋ยวมันรวยยังวะมันเป็นชุดเล่นอ่ะชุดลำลองอ่ะเขาไม่ได้ใส่ชุดแก๊งที่หนูบอกอ่ะสีดำหรอชุดลำลองสีดำว่ารถสีดำอยู่กี่คนเขาอยู่กี่คนอะไรนะเขาอยู่กี่คนตอนนี้หนูเห็นเขาคุยอะเขาคุยกันสองคนแล้วรู้ได้ยังมีแก๊งสองคนเองอ่ะเห็นไหมเขาบอกว่าแก๊งจ่ายแก๊งจ่ายที่หนูบอกพี่ไปอะคือหัวเหลืองยังไงอะจ่ายปุ๊บพวกมึงไม่ต้องจ่ายอะไรเงี้ยเขาพูดอะแล้วก็จะบอกชุดตามที่พี่บอกเขาไม่บอกแก๊งแก๊งจ่ายหมายถึงว่าแก๊งจ่ายหรือเปล่าแบบว่าเป็นระบบหมายถึงยังไงหมายถึงแบบหมายถึงจงใจแบบว่าไม่ต้องจ่ายเลยหรือไงจ่ายคนเดียวจอนแคบแล้วสโคปแคบแล้วเขาบอกว่าเนี่ยกูจ่ายมีแก๊งจ่ายคนเดียวมึงดูดิบอกไปอ่ะเขาเปลี่ยนชุดเขาบอกเพื่อนให้เปลี่ยนชุดโดยที่เพื่อนเขาไม่ต้องจ่ายชื่อไปเลยดีกว่าครับขอชื่อได้ไหมหนูไม่งั้นมันจะยาวไม่พี่หนูไม่รู้พี่โรชีไม่ใช่ไม่น่าใช่ไม่คนซวยเป็นคนควรเป็นเขาไม่ใช่คุณเข้าใจไหมใช่ถ้าคุณพูดชื่อมันก็จบแล้วถ้าเป็นจริงมีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นโหนั้นแล้วชื่อแก๊งก็ได้ชื่อแก๊งอย่างเดียวหนูไม่รู้จักใครเลยยกเว้นแลนเหลืองอะดับเบิลทีเหรอแล้วรถเก็บของเขาล่ะรู้ไหมไม่รู้ครับหนูล่าสัตว์อยู่หนูบอกว่าหนูขับผ่านคือเขาพูดแน่ใจเลยหรือว่าเขาจ่ายแค่คนเดียวใช่ครับมีแก๊งจ่ายคนเดียวกูมีในหัวอยู่แก๊งนึงจ่ายคนจริงเหรอวะกูมีในหัวแก๊งนึงไม่คาร์ออฟเจแล้วทำไมวันที่กูเก็บวันที่กูเก็บเงินหายไปไหนวะกูเขียนไว้อยู่อะโดนเอาออกไปแล้วดิเออเหรอมันลบออกใช่ไหมทำเป็นชีทแบบเป็นแยกเป็นวันก็ดีนะเว้ยเผื่อไปดูย้อนหลัง
้าเพื่อนยาลาชื่อมันแน่นจัดไม่ค่อยมีเรื่องอย่างนี้วันนั้นมันมาจ่ายกูแต่กูบอกว่าให้ใส่เสื้อแก๊งไปเลยรูปมันไม่ใช่หรอเออวะย้อนขึ้นไปดูดิชอบจีนมันยังเล็กอเมริกาเว้ยน่าใช่นะพวกแก๊งที่นี่ต้องแบบว่าตั้งใจมากอยู่นะที่ไอ้นี่ได้อ่ะเมื่อนะคนดูหาก่อนแล้วก็หมดวัดใจไปว่าผู้หญิงใจแข็งแค่ไหนคุณแข็งผมก็แข็งแน่ใจอ่ะมาดิไหนวะที่ผมถ่ายไว้อ่ะจริงคนรู้เว้ยคุณแบบรายละเอียดคุณอ่ะเยอะเว้ยมีโคตรเยอะเลยอ่ะพี่เอาง่ายๆถ้าพี่ขับรถผ่านใช่ป่ะแล้วมีคนพูดเงี้ยแล้วพี่ไม่รู้จักเขาใช่ป่ะแต่พี่จำได้อ่ะพี่จะตอบว่าไงขับรถผมก็จะไม่พูดว่าผมกลัวโดนแทงผมก็จะพูดว่าผมไม่รู้จักว่าเขาเป็นใครใช่ผมจะพูดว่าผมไม่รู้ว่าใครคุยกันแต่คุณบอกว่าคุณไม่บอกก็หนูกลัวเขาอ่ะคุณกลัวจะกลัวทำไมในเมื่อคุณไม่รู้จักเขาแต่นี่คือคุณรู้จักคุณเลยกลัวถึงว่าบอกพวกพี่เนี่ยนะไงผมถึงถามไงว่าคุณกลัวฝั่งนู้นถูกไหมแต่ไม่กลัวพวกผมถูกไหมก็กลัวเลยหนูว่าหนูรู้แค่นี้ที่หนูบอกไอ้มึงนะมันหัวเหลืองหรอไม่ใช่หัวทองหรอเหลืองเหลืองทองทองมันเหมือนกันหรือเปล่าเหลืองกับทองมันคล้ายกันด้วยทรงเดียวไอ้แวนใช่ไหมทรงเดียวกับไอ้ที่พี่ไปเปลี่ยนเทนร้านให้ดูใช่ไหมปัดเป๊ะครับเดี๋ยวบันทีด้วยแต่พี่ผม10นะเช็คไม่ยากจ่ายคนเดียวมีแก๊งไหนบ้างพี่ลองคิดดูส่วนใหญ่ถ้าเป็นแก๊งเราก็ให้ใส่ชุดแก๊งขึ้นเกาะใช่ต้องใส่ชุดแก๊งมั้ยถ้าส่วนมากคนมีแก๊งก็ใส่ชุดแก๊งป่าววะอ่ะแล้วแบบยังไม่ได้ขึ้นแก๊งแต่เรียกตัวเองเป็นแก๊งหรือเปล่าเรื่องเนี้ยคอมเมนต์เล่นบูตอนนี้ถ้าเป็นชิงมีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นโคนันขอโคโดชินิจิได้ป่ะไม่ต้องมาตลกตลกเหรอฮะหนูพี่งานเลยจากอกหักเป็นเครียดเฉยเลยฮัลโหลอันนี้คือใจดีละขอขยับไม่ได้วะไอ้เชี่ยตีฟนะไอ้ตีฟท่านั่งมึงน่ารักว่ะสวัสดีครับกระดิกขานิดหน่อยเราจะยอมเปิดปากไหมพี่หนูไม่รู้จริงๆถ้าเกิดเป็นแก๊งใช่ป่ะหนูก็รู้ดิว่าใครถูกป่ะเพราะว่าหนูเห็นแก๊งเชิ้ตดำเบดลี่แล้วก็อะไรอ่ะที่เขาใส่ชุดแก๊งพานขึ้นเกาะแต่นี่หนูไม่รู้ไงว่าแก๊งไหนอ่ะหลงพี่ช่วยเคลียร์ความลับจากผมพี่หลงสวัสดีครับเดี๋ยวครับเรื่องมันอยู่ว่าเขาไปได้ยินที่เกาะมาว่ามีแก๊งแก๊งนึงหรือกลุ่มนึงเนี่ยบอกกับเพื่อนว่าไม่ต้องจ่ายเงินเดี๋ยวจะบอกว่าใส่ชุดไหนเขาพวกมันจ่ายแล้วอารมณ์ประมาณว่าที่เขาจะสื่อคือมันจะเหลี่ยมเขาไม่ยอมบอกว่าแก๊งไหนเขาบอกไม่รู้เขาผู้หญิงคนนี้คือคนที่เขาได้ยินขับรถผ่านพอดีแล้วเขาได้ยินเขาชื่ออะไรอ่ะชื่อมากะลองครับมากะลองใช่ใช่
แล้วคุณได้ยินใครพูดอ่ะคุณรู้จักเขาหรือเปล่าหนูไม่รู้ไม่รู้แต่พี่ต้องฟังก่อนว่าตอนที่ผมถามเขาอ่ะผมถามเขาแบบนี้แหละแต่เขาตอนแรกคำแรกที่เขาพูดคือว่าเขาไม่บอกเขาเป็นคนบอกเองเลยเขาบอกว่าเขาพูดอย่างนี้ว่าเขาไม่บอกเราถามว่าคุณได้ยินไหมคุณรู้หรือเปล่าอันนี้พี่แปลฝันปะเนี่ยโอ้แรงมากแรงมากเลยนะอุ้ยยังอีกหนูไม่รู้ถามว่าคุณจะบอกหรือเปล่าเล่นบ็อกซิ่งเอาอย่างมึงจะนัวกันเนี่ยเหรอแชทบอกไปแล้วหนูไม่หนูผมถามว่าคุณจะบอกหรือเปล่ากับข้าวครับกับข้าวก็หนูบอกว่าหนูไม่รู้ครับโอเคไม่รู้เขาบอกไม่รู้ว่ะโอ้โหอะไรของพี่วะไอเดี๋ยวกูมาหนึ่งหนูก็ต้องไปไหนแล้ววันนี้โอเคโชคดีนะแต่ถ้าบังมาไม่รู้บังไหนจ้ะมีบังเดียวเนี่ยผมอาจจะไม่ทำอะไรคุณหรอกไปแต่ถ้ามีคนมาทำผมไม่เกี่ยวนะบอกก่อนไอ้คือพี่เข้าใจว่าใส่ชุดเล่นแล้วมันไม่รู้ว่าถ้าเป็นแก๊งหนูก็รู้ดิหนูก็พูดได้ดิชื่อแก๊งอ่ะเราบอกเขามากันตั้งเยอะใช่ใช่ใส่ชุดเล่นใส่ชุดเล่นเขามากันตั้งเยอะเพราะฉะนั้นรายละเอียดมันก็ต้องจำได้มากกว่านี้ดิโอ้โหหนูจำใครได้บ้างเมืองเนี้ยไปแล้วเหรอหนูสาวออฟฟิศเลยหนูหมกมุ่นอยู่แต่แลนเหลืองเนี่ยหนูจำใครได้บ้างเอ้ยเดี๋ยวผมไปสองแก๊งเมื่อกี้เราพูดชื่อแก๊งมาเต็มไปหมดโอ้ยฮะโอ้ยดูสี่เหลี่ยมดิทำไมอ่ะนี่น่ารักป่ะฮัลโหลนี่ครับท้าวขึ้นมาฮัลโหลอ๋อวันที่เราขึ้นก่อนไฟเมืองเร็วคือข้าวผัดน้องฮัลโหลเนี่ยวันที่ปอกแขนดำเฮ้ยเดี๋ยวลูกเอาของในน้ำเพิ่มมาใส่ไปแจ้งให้นี่ก่อนว่ามันรายงานในเว็บไม่ได้มันมีปัญหาวันที่พี่ไปดุหมูอ่ะอ่ะนั่นแหละเอาไงดีวะไอทิพย์ไปสอบเขารู้แต่เขาไม่บอกหนูไม่รู้เป็นกลุ่มกี่คนนะเป็นกลุ่มกี่คนจับกลุ่มกี่คนถ้าหนูจะไม่บอกจริงๆหนูคือหนูไม่บอกเลยนะจำได้ไหมจับกลุ่มกี่คนกี่คนเหรอตอนที่เขายืนคุยอ่ะสองแต่ว่าขับรถอ่ะเป็นกลุ่มๆขับรถเป็นกลุ่มหรือว่าเขาขับผ่านๆกันเฉยๆไอเดียเป็นทีอ่ะคันนึงแล้วอีกคันนึงขับรถเลยอีกคันนึงหนูมันเหมือนรถอะไรอ่ะมอเตอร์ไซค์อ่ะที่มันเด้งได้อ่ะมอเตอร์คอร์สเหรอ BF บอกไม่รู้ที่มันเด้งได้อ่ะเหมือนรถวิบากอ่ะอ๋อ BF สีมันใหญ่อยู่คันนั้นไม่เห็นครับคันนั้นไม่เห็นสีทำไมเบียบก็ทองแสนเศษโคตรเยอะแต่เวลากูไปเกาะกูเห็นบีเอฟไม่กี่คันเองเลยเบียบคนก็ค่อยเยอะแพนเต็มเกือบล้านแต่พอบอกสีมาเขาก็เอาไปเปลี่ยนสีแล้วทำไมอ่ะมึงไม่รู้เหรอว่ามีกล้องจอวงจรปิดทุกที่ใช่เหรอไอ้หนูไม่เห็นเลยอ่ะหนูจะบอกไหมถ้าหนูไม่บอกพี่หนูคงเงียบปากไปนะหนูจะพูดไม่พูดเกียร์เราค่อยๆหลุดมาเราบอกเดี๋ยวกลัวโดนแทงบ้างเดี๋ยวไม่บอกบ้างเอาจริงๆก็หนูรู้ว่าเขาเป็นแก๊งอ่ะโหเขาเป็นแก๊งเนี่ยคุณจะรู้ได้ไงคุณบอกว่าแก๊งในเมื่อคุณบอกว่าเขายืนอยู่ว่าหนูรู้ก
คุณบอกว่าเขายืนอยู่2คนแต่คุณรู้ว่าเขาเป็นแก๊งธรรมดาทำมาถึงต้องเป็นแก๊งโหขับกันซะขนาดนั้นไอ้นั่นแหละคุณบอก2คนขับกันซะขนาดนั้นนี่เริ่มหลุดแล้วนะย้อนไปย้อนแย้งมานี่หนูเริ่มหลุดแล้วนะไม่เขาขับกันน่ะเขาขับกันอ่ะเขาขับกันเขาไหนเขาหนักเขาแต่เป็นผีเอาอย่างนี้ด้วยในกลุ่มมีผู้ชายล้วนหรือมีผู้หญิงด้วยชายล้วนครับไม่มีผู้หญิงแต่ว่ามันไม่ใช่สองคนก็แค่บอกว่าแก๊งไหนก็จบเนี่ยไม่หนูขับผ่านนะคือเขาคุยกันสองคนคุณไม่ดูอะไรถ้าคุณดูอะไรคุณก็มาบอกว่าผมกลายเป็นพวกเขาที่ซวยอยู่ดีแต่หนูไม่รู้ว่าเขาแก๊งไหนไงไปดีกว่าไปไหนเจ้ทำงานแล้วขอบคุณ500ดวงครับพี่เมจิเปิดกล้องก่อนขอบคุณพี่เมจิก่อนขอบคุณมากครับพี่500ดวงผมนะครับทำงานแล้วหรอใครเถียงกันเอา15นาทีแค่นั้นแหละหนูกลัวเขาหรือกลัวพี่กลัวพวกพี่แต่หนูไม่รู้แล้วหนูคิดว่าเขาต้องกลัวพวกพี่ด้วยไหมกลัวดิพี่คุมเขาหนูป่ะแต่หนูไม่รู้จริงๆเขากำลังทำคือเขาไม่กลัวไงใช่พี่หนูไม่รู้จริงๆถ้าหนูรู้หนูก็พูดไปแล้วแสนหนึ่งหนูไม่รู้ทองแสนถ้าไม่เอาอยู่ยาวตรงนี้แหละไม่ต้องไปไหนแล้วอ่ะจริงอ่ะอยู่ก็อยู่หนูไม่รู้เชียร์ตามนั้นก็อยู่ตรงนี้แหละพี่ดื้อนะเราอ่ะไม่ถ้าหนูจะไม่พูดเลยหนูไม่บอกว่าพี่ดีกว่าไหมจริงปะล่ะหมายเขาขึ้นก่อนฟรีๆเนี่ยหนูมาบอกหนูรู้แค่เนี้ยปรึกษาอะไรดิเกลียดคุยแล้วพี่ปล่อยเขาไปไงยืดอย่างเงี้ยเขายังไงเขาก็รู้แต่เขาไม่บอกเออตรงยังไงก็รู้ไว้พี่มันเริ่มหลุดมาเรื่อยๆทีละนิดทีละหน่อยทีละนิดทีละหน่อยกูโดนแทงเขาพูดอยู่ว่าเขาโดนแทงเออเขาโดนแทงกูแล้วก็มีแก๊งแล้วก็ขับกันเยอะขนาดนั้นแต่บอกอยู่สองคนที่ดูเขาพูดดิน่าเป็นฝูงตัวอยู่สองน่าเป็นคนรู้จักปะอย่างเงี้ยจุดแดนเดียวกันที่กูคิดตอนนี้อาจจะเป็นคำไม่รอดที่อาจจะผมไม่ชัวร์สวัสดีครับแน่แน่ต้องเป็นแก๊งที่ไม่ใหญ่ไม่เล็กเกินไปอย่างบีซีตัดสินบีซีเขาตัดชุดแก๊งครบแค่บีซีมันจ่ายเกือบทั้งแก๊งเพื่อมันมีแก๊งอะไรบ้างที่มีแก๊งแล้วไม่ใส่ชุดแก๊งอะตอนนี้มีนางาซากิว่ามันเป็นแก๊งกลางๆเว้ยนางาซากิที่แบบว่าไม่อยากเสียแต่พอแบบจะเอาจะได้อะช่วงเรียนมันไม่ได้พวกแก๊งกลางๆอยู่แล้วเว้ยจ่ายพอประมาณอ่ะพวกแก๊งที่เคยโดนไปแล้วอ่ะไม่ทำหรอก 100% เลยใช่ๆมันไม่คุ้มมันจะมีแต่แก๊งที่แบบว่ายังไม่ถึงมือเราอ่ะแต่จริงไงเหตุการณ์เนี้ยมันต้องมีคนทำอยู่แล้วเว้ยไอ้พวกเนียนมันมีอยู่แล้วกูก็คิดอยู่แล้วต้องมีอยู่แล้วแต่แค่แบบว่าคิดว่าจะเป็นแก๊งทำนี่แหละเออเราก็พยายามเช็คไม่คิดว่าแก๊งมันจะขนาดนี้ไงว่าแก๊งจ่ายแล้วแล้วมันเล่นอย่างนี้เหี้ยเป็นคนธรรมดาทำอ่ะไม่บอกว่ามันปกติอยู่แล้วกูต่อข้างนอกนะกูต่อในบนนี้ด้วยนะบอกก่อนถ้าเป็นแก๊งอ่ะทรงผมไอ้แหวนขับด้วยบันทีพี่เคนเขาไปเรื่อยไงก็รู้แต่แค่เวลาเคนแล้วมันนั่งหงุดหงิดด้วยเออเพื่อนเขาบอกว่าเพื่อนมันอ่ะเพื่อนอ่ะคนที่แบบว่าไม่ต้องจ่ายตังค์ขับเบียบแสดงไม่เชื่อตัวขับเบียบอ่ะรวยก็ต้องระดับหนึ่งอ่ะถึงจะมีมอเตอร์ไซค์เบียบอ่ะดีครับกายดีครับเที่ยเรื่องนี้แม่งน่าสนุกว่ะนี่ตื่นตูไม่ได้ได้เที่ยเดี๋ยวแก๊งด้วยเที่ยนะแม่งตื่นตูมีเอ้ยเที่ยมีเซอร์ไพรส์
ยอดมีเซอร์ไพรส์มีเซอร์ไพรส์หนูจัดเซอร์ไพรส์ชุดใหญ่เขาชอบดูทรมานต้องถามว่ามันทำมาเกียร์ทีแล้วดีกว่าไอ้เรื่องเนี้ยอุ้ยคนตายเฮ้ยเฮ้ยมึงอย่าพูดกับมาเตอร์เซิร์ฟซ้อมกูคนตายเฮ้ยขอบคุณท่านร้อยดวงครับเจ๊ขอบคุณครับถามจริงที่มันเป็นตัวเลยมันเพิ่งเป็นอาทิตย์แรกที่แบบเริ่มใส่กำไรข้อมือใช่ใช่แล้วนี่พี่เพิ่งเปลี่ยนเมื่อวันเสาร์ที่เป็นไอ้ข้อแขนก็ไม่นานเลยแม่งแจ้งปั๊บเออก็คือวันเนี้ยที่มันกำลังมาวันแรกเลยที่เปลี่ยนข้อแขนอ่ะดีครับต้นราวดีครับแม่งเหลี่ยมบังรู้ไหมบังขึ้นอีกโดนเหลี่ยมเดียวทางปะเดียวทางมันใส่ชุดแก๊งสีดำอะแขนสั้นอะเดียวทางไม่ทำเดี๋ยวพี่ว่าเดียวทางก็ไม่น่าทำเดียวทางเหรอเขามาแจกเขายังมาจ่ายแยกกันเองอยู่เลยไม่เห็นเหรอเวลาแบบแก๊งเขาอะแก๊งเดียวกันเองเขายังมาจ่ายแยกกันอยู่เลยไอทันวายังมาจ่ายกูทุกวันทุกวี่ทุกวันอยู่เลยเขาแยกเงินกันไปแยกแล้วแชกกระเป๋ากันก็ตัดเหลือทามออกไปตัดวีซีออกไปเหลือกี่แก๊งเยอะอยู่นะเรื่องทามเห็นมาจ่ายบางคนก็มาจ่ายเป็นแพ็คบางคนก็จ่ายเป็นคนนี่ล่าสุดทองหยิบมาคุยกับกูเรื่องแบบจะเอาคนทางแก๊งมาฟาร์มแล้วตัดเลยรีบใส่ชุดแก๊งโคตรทุกคน10คนเดือน10คนที่น่าสงสัยตอนนี้มีนางาซากิก็คือพี่ชูบอกว่าถ้าไม่ได้จับปากอยู่วันนี้ไม่มีทางรู้แล้วชูเปอร์เซ็นต์ถ้าพี่ไม่ได้จับคนเนี้ยใช่เพราะหลังจากนี้เขาก็ไม่กล้าทำหรอกรู้อยู่แบบว่ารู้อยู่ฮัลโหลแล้วเป็นคนใกล้ตัวเขาไหมมีสองอย่างคือจำไม่ได้จริงๆกับสนิทแบบรู้จักมันกลับพอตัวขึ้นสองคนได้ป่ะเออว่ะงั้นเดี๋ยวอาลงขีดที่20เอาลงไปก็ได้ไปคิดมามีอย่างหนึ่งเวลามาจ่ายตังค์ให้ใส่ชุดแก๊งสุดท้ายแล้วเขาไปนู่นอะไรนะผมแล้วยังไม่เจอแล้วขอบคุณน้องเตยจะระวีด้วยนะครับสำหรับทับเตอร์ยินดีต้อนรับสู่ครอบครัวบัปลีอยู่ในกันเป็นนานนะครับสกิลครับ Welcome to family ยากูเข้าไปเช็คอีกรอบหนึ่งเดี๋ยวกูเองอยู่ในแลนเหลืองใช่ไหมไอ้นั่นอ่ะฮะมันคือแก๊งในแลนเหลืองใช่ไหมพี่พอจะรู้แล้วว่าเป็นใครหนูไม่รู้ครับในที่ผมจะพูดก็คือผมรู้นะว่าถ้าเกิดว่าพวกผมรู้อะจะเป็นแค่ปะคนคุณคนเดียวที่เป็นเป้าถูกไหมเพราะเหมือนเขารู้ว่าคุณอะรู้ข้อมูลเรื่องนี้ถูกไหมฮะเนี่ยคุณจะกลัวทำไมถูกไหมไม่อันนี้หนูก็ไม่รู้เหมือนกันตอนแรกเราไม่ได้ใช้ผมตรงนี้ใช่ไหมใช้อีกทรงหนึ่งอะแล้ววันที่เจอเขาสองคนก็คือใช้ทรงนั้นถูกไหมทรงเก่าใช่ใช่ใช่หนูเพิ่งเปลี่ยนทรงนี้เมื่อวานอ
แร่เหลืองหนูรู้แค่รู้จักกับแค่ BG กับเบลลี่เท่านั้นครับอย่างอื่นหนูไม่รู้จักคำถามครับมีคำถามจำวันที่ผมเจอคุณได้ไหมที่ผมไล่คุณไปเปลี่ยนชุดอะจำได้คุณซ้อนมอเตอร์ไซค์ใครออกมาขนาดที่เบิร์กหรอรถที่เบิร์กรถหรอคิ้วลอยหรือเปล่าเพราะว่ารถพังคิ้วลอยอยู่เชิ้ตดำแต่ไม่ใช่น้องคนนี้นะไม่ใช่เวดลี่และบีจีถูกไหมใช่ครับถ้าใช่หนูก็รู้ดิบีจีไม่มีใครล่าสัตว์นอกจากถุงเบียร์ถุงเบียร์ก็ผมจีมพูตัดไปสองถ้าเวดลี่ก็ใส่ชุดแก๊งบีจีก็ชุดแก๊งครับหนูเลยบอกพี่ว่าหนูไม่รู้เขาใส่ชุดลำลองอ่ะชุดเล่นน่ะถ้าพี่จำไม่ผิดเนี่ยเชิดดำเขามาเป็นครอบครัวนี่ถูกไหมฮะเชิดดำเขาไม่ได้ใส่สูทฮูดเชิดดำนี่ชุดแก๊งถูกไหมเขาใส่เป็นชุดเหลืองๆครอบครัวมันเป็นเหลืองๆเสื้อกั๊กอ่ะใช่ครับใช่ครับอันนั้นน้องพาไปเอารถหนูมันพังก็เหลือไม่กี่แก๊งแล้วถ้าแก๊งเหมือนเชื้อดำเขาจะใส่เหมือนกันใช่ปะแต่อันนี้มันใส่ใครใส่มันอะมันโทนดำอะทำไม่รอดอะน่าคิดฮาบิลอนน่าคิดฮัลโหลเนี่ยเลยเดี๋ยวรอนุ่มนี่มาไม่รู้ก็รู้พวกเดียวกันฮะคาเมลอนไหนอะเงียบไหมเนี่ยได้ยินไหมได้ยินแล้วคาเมลอนหนูไม่รู้จักคาเมลอนไม่รู้จักคาเมลอนก็เป็นไปได้อยู่เอ๊พี่ให้หนูพูดอีกรอบหนึ่งคำพูดที่หนูได้ยินให้ครบทุกคำหนูได้ยินว่าไงเอาทุกคำเลยใช่ไหมถูกคุณไม่ได้ดีนะฟังดีๆนะเชิงว่าพวกมึงไม่ต้องจ่ายก็ได้กูจ่ายแล้วแค่เปลี่ยนชุดก็พอสรุปแม่งจ่ายให้เพื่อนไอ้งั้นหนูจะมาถามพี่ทำไมว่าพี่เช็คบัตรประชาชนหรือเปล่าพี่ไล่แทงแต่คนที่มันไม่เปลี่ยนชุดอะถูกป่ะเช็คครับผมเช็คทุกคนนะเช็คคนเปลี่ยนชุดก็เช็คพี่เช็คหมดหรือเปล่าก็จะมีตกหล่นเพราะว่าอย่าลืมว่ามันไม่ได้วนแบบว่ามันไม่ได้วนอยู่กับที่อะนั่นแหละบอกว่าเขาจ่ายแล้วถูกไหมแต่เขาไม่ได้บอกว่าเป็นแก๊งจ่ายถูกไหมคะบอกว่าตัวเขาเองอ่ะจ่ายแล้วใช่ไหมใช่ใช่ทำไมเราถึงรู้ว่าเขาเป็นแก๊งอ่ะในเมื่อเขาบอกว่าตัวเขาเองจ่ายแล้วเขาบอกว่าเปลี่ยนแค่ชุดก็พอเขาบอกเนี่ยเพื่อนเขาน่ะถ้าแบบนี้คือมันก็อยู่กับหลายคนนี่อย่างที่เราพูดเมื่อกี้พูดอะไรนะเมื่อกี้พูดอะไรนะขอย้อนคำพูดเขาใหม่ได้ไหมพูดว่าอะไรนะพูดอ่ะบทสนทนาเขาอ่ะเขาพูดประมาณว่าพวกมึงไม่ต้องจ่ายนี่กูจ่ายแล้วเปลี่ยนแค่ชุดก็พ
ชักกี้ข้อความมันอะไรนะ0000เหรอโทรศัพท์ไอเวลมันเบอร์อะไรนะ0000หรือว่า8888นะมี2อย่างอ่ะไม่เนียนฟาร์มก็เข้าใจแทนเพื่อนอ่ะไอ้มันมีเนียนฟาร์มด้วยพี่แต่มันมีอยู่แล้วคนรู้แป๊บนึงแป๊บลองครับนี่แหละใครแต่ก็นี่ไม่รู้ว่าเป็นใครเขาบอกว่าทบแบบว่าตัดผมทรงเดียวกับพวกไอพรก็คือทรงเดียวกับแวนแหละถูกปะล่ะอ่าใช่แล้วก็มีพวกแบบว่าไม่มีแก๊งจะมี120โลกับ240อ่ะมันไม่มาแล้วไม่มาแต่น่าจะเป็นพวกเดียวกันที่เขารู้แหละชอบเลยโอเคถ้าเพราะว่าพูดทรงผมเดียวตรงมามันก็ใช่แหละเออแต่กูว่าน่าจะไม่รู้แหละว่าเป็นใคร